สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในไทยนิวส์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ทางการเมืองต้องบอกว่าใกล้ถึงทางตันเต็มทีก็ว่าได้ครับสภาล่มครั้งที่6แล้วครับในรอบปีวันนี้นะครับล่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่6ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ปกตินะครับแต่รัฐบาลนี้เนี่ยทำจนเป็นเรื่องปกติสภาล่มนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กฎหมายสำคัญออกไม่ได้องค์ประชุมไม่ครบเป็นสัญญาณอันตรายกับทางการเมืองครับนะครับนี่ครับคำถามต่อมาก็คือว่าบุคคาแรคเตอร์ตัวละครสำคัญอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้นะครับแน่นอนว่าเรียกได้ว่าออกมาพูดเรียกร้องความน่าเห็นใจสำหรับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่เจอปัญหารุมเร้าทั้งทางเมืองหรือว่าทางการเมืองทางปากท้องชาวบ้านซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเผชิญวิกฤตหลายด้านด้วยกันและไม่เคยมีรัฐบาลไหนเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโควิด19ราคาน้ำมันพลังงานการแข่งขันทางการค้านะครับเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าความมั่นคงในภูมิภาคด้วยความขัดแย้งทางทะเลอีกนอกจากนี้นะครับบรรยากาศทางการเมืองก็โดนรุมถล่มไม่ยั้งนะครับหลายปัญหาเนี่ยถาโถมเข้าใส่ไม่ยั้งสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลครับโดยเฉพาะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เริ่มเปิดศึกกับผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตั้งแต่ศึกซักฟอกรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับที่มีการล็อบบี้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีกันกลางสภาหรือที่เราเรียกกันว่ารัฐประหารกลางสภาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยทำไม่สำเร็จนะครับจนทำให้ร้อยเอกธรรมนัสและก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยกินแหนงแคลงใจมองหน้ากันไม่ติดทำให้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันทีครับและที่ย่ำแย่ไปกว่านั้นก็คือพลังประชารัฐเนี่ยแพ้รวด3เขตในศึกเลือกตั้งนะครับทั้งเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขต1สงขลาเขต6นะครับโดยเฉพาะเขต9กทมจตุจักรหลัก4ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของศิระเจนจาคะที่มีการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับส่งมาดามหลีภรรยาเป็นตัวแทนไปลงสมัครแต่ผลเนี่ยกลับพ่ายแพ้อย่างไม่เห็นฝุ่นนะครับทำคะแนนได้เพียง 7,000 กว่าคะแนนเท่านั้นหลุดจากที่1ไปเป็นที่4ทำเอากูรูทางการเมืองเนี่ยหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนว่าชายที่ชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยขายไม่ได้อีกแล้วหรือเปล่านะครับจากสถานการณ์ฝ่ายรัฐบาลที่ง่อนแง่นฝ่ายค้านก็เดินเกมรุกหนักครับเปิดปฏิบัติการล่มประชุมสภาบีบรัฐบาลให้จนมุมนะครับเป้าหมายเนี่ยเพื่อจะต้องการให้ยุบสภาแม้การเดินเกมสภาล่มจะสร้างรอยร้าวให้กับฝ่ายค้านเพื่อไทยก้าวไกลได้ออกมาฉักกันครับแต่ที่เรียกว่าโคม่ากว่าก็คือฝ่ายรัฐบาลที่สั่นคลอนจนกระทั่งบิ๊กป้อมต้องออกมายกมือไหว้รูปพรรคขอร้องให้สภาเนี่ยอย่าล่มอีกเลยนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยอยู่รอดครบเทอมท่ามกลางกระแสกดดันครับและบรรดาลูกพรรคพลังประชารัฐที่ทยอยกันลาออกอย่างต่อเนื่องครับซึ่งต้องบอกครับว่างานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์โดดเดี่ยวเดียวดายจนทางด้านของทางแรมโบ้อีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องออกจากพรรคพลังประชารัฐหันไปซบพรรคใหม่เปิดพรรคใหม่อย่างพรรครวมไทยสร้างชาติครับประกาศชัดเจนสนับสนุนเป็นบ้านหลังใหม่ให้กับพลเอกประยุทธ์หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่าถูกหักหลังนะครับพร้อมกับทาบทามพลเอกประยุทธ์ให้นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคนี้ด้วยครับและอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาสำคัญเลยครับในขณะนี้ก็คือร้อนแรงไม่แพ้กันกรณีที่ทางความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับยามนี้ก็ไม่ได้จะหวานชื่นกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับล่าสุดเนี่ยกรณีที่ทาง7รัฐมนตรีของค่ายภูมิใจไทยนะครับบอยคอตไม่เข้าร่วมประชุมครม.จากปัญหาความไม่ลงรอยกรณีการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับพร้อมกับมีการยื่นคำขาด4ประเด็นปัญหาที่ต้องทบทวนครับจนเป็นเหตุให้ทางด้านของทางนางสาวธัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะครับหรือว่ามาดามเดียนะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookถึงกรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมาระบุว่าการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีสังกัดภูมิใจไทยเนี่ยที่บอยคอตไม่เข้าร่วมประชุมครม.เนี่ยเพื่อจะพิจารณาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ใช่หน้าที่ของส.ส.ครับว่าถ้าครม.ที่เป็นตัวแทนอำนาจฝ่ายบริหารถูกตรวจสอบและวิจารณ์โดยส.ส.ที่เป็นผู้แทนประชาชนไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีผู้แทนราษฎรไว้ทำไมนะครับนอกจากนี้ครับนางสาววธัญญายังโพสต์ลิงก์ข่าวสารปกครองวินิจฉัยรฟม.แก้เกณฑ์ประมูลสายสีส้มไม่ชอบด้วยกฎหมายครับพร้อมข้อความระบุนะครับว่านี่คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากวันนั้นที่ตนได้ต่อสู้ด้วยการใช้หน้าที่และเอกสิทธิ์ของส.ส.ในการงดออกเสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับเปลี่ยนแปลง TOR ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พร้อมกับติดแฮชแท็กหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับแม้ว่าล่าสุดนั้นทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลจะออกมายืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งที่จะให้ปรับแก้สัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีข้อกังวลที่ขอให้ปรับปรุงชี้แจงตามที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยทำหนังสือไปนะครับสำหรับปฏิกิริยาการงัดข้อของพรรคภูมิใจไทยจะกลายเป็นระเบิดลูกใหม่ของรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินระบุครับว่าเวลาไม่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนก็ถูกว่าถูกตำหนิหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เวลาปกป้องก็ผิดอีกก็จะไม่ใช่การทำงานตนไม่ใช่พวกลากมากไปพร้อมย้ำว่าการที่รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมประชุมครม.เนี่ยเพราะว่าแจ้งกับนายรัฐมนตรีทุกครั้งว่าถ้าประเด็นรถไฟฟ้านี้ไม่ได้คำตอบจากกทม.เราขอสงวนสิทธิ์เพราะเราไม่อยากโต้เถียงเพราะคนที่ลำบากใจที่สุดคือประธานในที่ประชุมดังนั้นเมื่อทราบว่าจะมีวาระนี้บรรจุเข้ามาทันทีเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศของการประชุมก็เลยถอยออกมาและส่งหนังสือชี้แจงไปทั้งนี้นะครับถ้ามีคำตอบและดำเนินการตามกฎหมายขั้นตอนที่ชัดเจนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ายังคงเดิมก็จะไม่ลาประชุมแล้วเพราะถือว่าแสดงท่าทีไปแล้วว่าถ้าไม่มีการแก้ไขตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอก็จะใช้สิทธิ์ในการพิจารณานะครับดังนั้นเกมการเมืองเรียกได้ว่าจะต้องจับตาอย่างพลาดไม่ได้ครับโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี65ที่พรบงบประมาณจะเข้าสภาหากไม่ผ่านรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีศึกซักฟอกที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แม้ว่าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านจะมีโอกาสใช้พื้นที่ในการประจานรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงประกอบกับกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งเสียงในสภาซึ่งอาจจะมีการแจกกล้วยสะพัดกันอีกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามนะครับไทยนิวส์ครูซีฟครับเจาะลึกทุกกระแสร้อนของสังคมครับ